นี่คือสภาพด้านหน้าตลาดบางกะปิช่วงเช้านะคะของเช้าวันจันทร์ค่ะก็จะโล่งแบบนี้เลยนะคะจะมีอยู่แค่3ร้านตรงหน้าพันทิพย์พลาซ่าค่ะถ้าใครจะมาซื้อผักถูกช่วงที่อาม่าซื้อแนะนำว่าอย่ามาวันจันทร์นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้ขายค่ะก็จะต้องเดินเข้าไปในตลาดในตลาดก็ผักบางอย่างก็จะราคาแพงบางอย่างก็พอใช้ได้แต่ก็ต้องเดินเลือกเดินหาหลายร้านนะคะจะไม่เหมือนทุกวันที่เคยเดินมาค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าพันธิพาต้านะคะกระหล่ำ20ลุย20ชะอม10บาทแต่ไม่ค่อยสวยนะคะเละๆเห็ดภูฐาน15เห็ดรวม20ต้นหอมวันนี้40นะคะมะเขือเทศทอสีดา35บาทแตงกวา20ถั่วฝักยาว30อันนี้ใบบัวบกนะคะ8บาทมะม่วงปลาตะเพียน30บาทพอสายในผักเขาก็จะเริ่มทำเป็นถุงนะคะถั่วฝักยาวร้านนี้ก็30นะคะผักชีลาว25ควางตุ้งดอก15บาทควางตุ้งไต้หวัน40บาทชะอม10บาทร้านนี้พอใช้ได้นะคะเห็ดฟาง120อย่างดอกเล็กเห็ดเข็มแพ็คละ10บาทอันนี้เดินเข้ามาด้านในตลาดนะคะราคาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะก็ต้องเลือกเอานะคะร้านนี้เป็นเบอร์รองค่ะผักเบอร์รองผักชีนี่กิโลกรัมละ100แต่ก็เละเลยค่ะแทบจะใช้ไม่ได้มะม่วงปลาตะเพียนร้านนี้ก็35บาทผักชีร้านนี้จะสวยนะคะ150พริกสวน170ค่ะกวางตุ้ง80มะละกอยกถุงวันนี้150ค่ะราคาก็จะแพงขึ้นมาแตงกวาวันนี้ถุงละ100คะน้า10บาทคะน้านี่ถูกนะคะพริกแดง50แดงเด็ด60เชเท้า20ควางตุ้งวันนี้แพงนะคะกิโลกรัมละ25บาทขิงเป็นแง่งเล็กๆอย่างนี้60บาทนะคะอันนี้เดินเข้ามาซอยข้างพันธิพาซ่าบางกะปินะคะผักก็จะยังมีเยอะอยู่ค่ะขายได้ทุกวันค่ะมีทั้งผักเป็นถุงและผักขายเป็นกิโลมีให้เลือกแต่เราก็ต้องมาเลือกดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะราคาผักเช้านี้แนะนำนะคะถ้าใครจะซื้อผักถูกด้านหน้าอย่างที่อาม่ามาเดินก็คืออย่ามาวันจันทร์เพราะวันจันทร์เขาคอมเมนต์ได้ขายค่ะขอบคุณที่รับชมช่องอาม่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อาม่าลง